เวลามีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่เลื่อนล่ะทำไมถึงเอาโปรแกรมไปทับกับลีกยุโรปล่ะนักเตะแอฟริกาหลายๆคนก็รู้สึกไม่พึงพอใจครับแต่สำหรับมุมมองของพวกเขาครับรายการชิงแชมป์ทวีปเนี่ยนะฮะมันก็มีความสำคัญเปรียบเสมือนฟุตบอลโลกของชาวแอฟริกันไปแล้วครับทำไมครับรายการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปแอฟริกาเนี่ยถึงต้องมาจัดแข่งขันกันในช่วงกลางซีซั่นแบบนี้และทำไมพวกเขาถึงยังยืนหยัดในการใช้โปรแกรมแบบอย่างต่อเนื่องติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับผมฝากกด Subscribe ก่อนเลยนะครับให้กับช่องของเราครับ Main Stand Thailand ครับกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆครับเข้าใกล้หลัก 400,000 ซับแล้วขอบคุณมากๆครับในช่วงเวลาตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปแอฟริกานะครับที่เราคุ้นชื่อกันแอฟริกันเนชั่นคัพหรือว่าถ้าเอาตามชื่อแบบอย่างเป็นทางการก็คือแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับการแข่งขันในรายการนี้ครับมันก็มีหลากหลายมุมมองครับถ้าเรามองในมุมของแฟนๆของฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับเราก็ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาโดยตลอดครับว่าทำไมฟุตบอลของAfrica Cup of Nations เนี่ยไม่เลื่อนโปรแกรมการแข่งขันสักทีทำไมต้องมาเตะในช่วงกลางซีซั่นแล้วมันทับกับโปรแกรมของฟุตบอลลีกของยุโรปและบรรดานักเตะแอฟริกาหลายๆคนเนี่ยก็ค้าแข่งอยู่ในยุโรปส่งผลกระทบไปในวงกว้างให้กับหลากหลายทีมครับคำถามนี้ไม่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของหลากหลายปัจจัยครับมันไม่ใช่เรื่องแค่การแข่งขันเพียงอย่างเดียวครับแต่มันโอบล้อมด้วยเงื่อนไขปัจจัยหลายๆอย่างวันนี้ลองมาติดตามกันหน่อยครับว่าทำไมครับรายการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปแอฟริกาเนี่ยถึงต้องมาจัดแข่งขันกันในช่วงกลางซีซั่นแบบนี้และมันก็ทับกับโปรแกรมลีกของสโมสรยุโรปแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหามากมายและทำไมพวกเขาถึงยังยืนหยัดในการใช้โปรแกรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องติดตามไปพร้อมๆกันที่นี่นะครับผมเริ่มที่ครั้งแรกก่อนครับเอาเข้าจริงๆนะครับ Africa Cup of Nations เนี่ยเป็นรายการที่เก่าแก่นะครับถ้านับรวมในการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปนะครับรายการนี้มีความเก่าแก่เนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกนะครับเป็นรองเพียงแค่โคปาอเมริกาเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าเกิดก่อนฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปด้วยซ้ำไปซึ่งการเริ่มต้นเนี่ยนะครับดำเนินไปพร้อมกับการปลุกกระแสการประกาศตัวเป็นเอกราชของประเทศในแอฟริกาครับจากบรรดาอาณานิคมของยุโรปเหตุผลหลักที่ฟุตบอลรายการนี้เริ่มต้นในปี1957จึงหนีไม่พ้นเรื่องเป็นการปลุกกระแสชาตินิยมครับของบรรดาประเทศหน้าใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะชัยชนะในเกมกีฬาเนี่ยมันสามารถสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตัวเองได้ครับด้วยเหตุนี้ในช่วงต้นนะครับทีมที่ครองความยิ่งใหญ่ยุค50-60เนี่ยมันจึงเป็นชาติที่มีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ครับและประสบความสำเร็จจากการประกาศตนเป็นเอกราชหรือว่าต่อสู้กับลัทธิจักรวรรดินิยมในทวีปแอฟริกาทีมแรกที่คว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้คือประเทศอียิปต์ครับและเป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันนะครับในปี1957และ1959ณเวลานั้นนะครับอียิปต์อยู่ภายใต้การปกครองของกามาอับเดลนาเซอร์นะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีผู้อุทิศชีวิตไปกับการต่อต้านจักรวรรดิยุโรปและเป็นแบบอย่างของผู้นำที่พาประเทศอาหรับสู่ความทันสมัยครับในขณะเดียวกันครับประเทศที่ครองความยิ่งใหญ่ในฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นช่วงถัดมาก็คือช่วงยุค60เนี่ยนะครับก็คือกาน่าซึ่งคว้าแชมป์ได้ทั้งปี1963 1965แล้วก็คล้ายๆกับอียิปต์ครับคือเป็นช่วงที่เขาเนี่ยประกาศตนขึ้นมาเป็นเอกราชครับหลังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษจนกระทั่งถึงปี1957พวกเขานำความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นชาวแอฟริกันเนี่ยนะครับลงไปในธงชาติครับมีสัญลักษณ์ดาวดำบนพื้นสีแดงเหลืองเขียวทั้ง3สีที่ปรากฏบนธงชาติของกาน่าเนี่ยยังเป็นการแสดงความเคารพต่อมาคัสกาวีครับคนนี้เป็นนักเคลื่อนไหวชาวเจเมกาซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดชาตินิยมผิวดำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับAfrica Cup of Nations เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลครับแต่มันการสะท้อนถึงเกมการเมืองในทวีปแอฟริกาและเป็นการแสดงความแข็งแกร่งของประเทศผ่านเวทีฟุตบอลครับทัวร์นาเมนต์นี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระดับประเทศครับตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกก็คือปี1957ใช่ไหมครับ
ที่มีการแบนประเทศแอฟริกาใต้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าณตอนนั้นนะครับแอฟริกาใต้ยังมีนโยบายการแบ่งแยกสีผิวของพวกเขาซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาผู้คนชาวแอฟริกันซึ่งเป็นผิวดำส่วนใหญ่ครับความสำคัญมากกว่าเกมกีฬานะครับมันเลยส่งผลให้ Africa Cup of Nations กลายเป็นรายการฟุตบอลที่มีความสำคัญในระดับวัฒนธรรมและสร้างธรรมเนียมปฏิบัติให้แก่ชาวแอฟริกันครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของช่วงเวลาเนี่ยแหละครับที่จะจัดแข่งขันกันในช่วงต้นปีมกราถึงกุมภาซึ่งจัดมาตั้งแต่ครั้งแรกครับก็คือปี1957และยังคงจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้มันคล้ายๆกับการเป็นจุดเริ่มต้นครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในตัวเองครับเวลามีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่เลื่อนล่ะทำไมถึงเอาโปรแกรมไปทับกับลีกยุโรปล่ะนักเตะแอฟริกาหลายๆคนก็รู้สึกไม่พึงพอใจครับหนึ่งในนั้นคือเซบาสเตียนอาลายครับกองหน้าทีมชาติไอวอรี่โคสต์ก็บอกว่าอย่าถามคำถามแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นการตั้งคำถามแบบไม่ให้เกียรติกันถ้าเราจะถามกลับไปว่าไอความสงสัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับบรรดานักเตะยุโรปหรือเปล่าก่อนที่พวกเขาจะไปเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปมันก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของโปรแกรมที่ลงในต้นปีครับมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมครับแต่มันเป็นเรื่องความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลแอฟริกันด้วยครับซึ่งครั้งหนึ่งครับทัวร์นาเมนต์นี้สำคัญต่อพวกเขามากกว่าฟุตบอลโลกด้วยซ้ำไปถ้าเราย้อนกลับไปในฟุตบอลโลกปี1958ครับที่สวีเดนนะฮะครั้งนั้นเนี่ยทวีปแอฟริกาได้รับโควต้าเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยเพียงแค่ 0.5 ทีมนะฮะก็คือต้องไปแย่งชิงโควต้ากับทวีปเอเชียด้วยนะครับเพื่อหาตั๋วใบเดียวครับในการเข้ารอบสุดท้ายเพียงแต่ว่าณเวลานั้นครับไม่มีตัวแทนจากแอฟริกาไปแข่งขันกับอิสราเอลซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในโควต้าของทวีปเอเชียนะครับก็เลยทำให้โดนตัดสิทธิ์โดยปริยายแล้วก็โควต้าตรงนี้กลายเป็นของเวลส์ครับที่มาแข่งกับอิสราเอลแทนพวกเขาก็เลยคิดว่าไม่ค่อยได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเท่าที่ควรจะเป็นครับกับโควต้าเป็นแค่ครึ่งทีมณตอนนั้นประเทศแอฟริกาเลยประกาศบอยคอตครับไม่ขอมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกปี1966แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจแก้ไขรูปแบบครับในศึก Africa Cup of Nations เนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการจากเดิมเนี่ยเล่นกันตามความเหมาะสมครับอาจจะเว้น1ปีบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้างหลังจากนั้นก็เปลี่ยนครับปักหมุดเลยครับว่าจะแข่งขันเป็นประจำทุก2ปีโดยเริ่มอย่างเป็นทางการก็คือปี1968แม้ว่าหลังจากนั้นครับฟีฟ่าจะยอมเพิ่มโควต้าครับเปิดโอกาสให้กับชาติจากแอฟริกาเนี่ยได้ไปเล่นฟุตบอลโลกมากขึ้นนะครับแต่สำหรับมุมมองของพวกเขาครับรายการชิงแชมป์ทวีปเนี่ยนะฮะมันก็มีความสำคัญเปรียบเสมือนฟุตบอลโลกของชาวแอฟริกันไปแล้วครับเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับความจริงครับว่าโอกาสที่ประเทศจากทวีปแอฟริกาจะก้าวไปถึงระดับแชมป์โลกนะครับมันยังเป็นไปได้ยากสิ่งที่พวกเขาทำก็คือมองหาโอกาสให้มันใกล้ตัวมากกว่านั่นคือรายการชิงแชมป์ทวีปของตัวเองนั่นแหละครับแล้วจัดทุกๆ2ปีมันก็เพิ่มความหวังเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มความสำคัญมากขึ้นที่สำคัญคือมันสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่ต้องรอฟุตบอลโลกแต่ละครั้งก็4ปีเตะรอบคัดเลือกไอ้การที่จะก้าวไปถึงแชมป์หรือความสำเร็จก็ยากเพราะฉะนั้นแข่งกันในภูมิภาคของตัวเองเนี่ยแหละครับทุกๆ2ปีแต่ละชาติก็ยังมีโอกาสในการคว้าแชมป์มากกว่าถึงตรงนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพที่มันชัดเจนนะครับนอกจากประวัติศาสตร์อันยาวนานวัฒนธรรมแล้วนะฮะความหวังของพวกเขามันเหมือนรวมตัวกันอยู่ในรายการนี้ครับทั้งหมดคือเหตุผลหลักครับที่ทำให้อิซาฮายาตูครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลทวีปแอฟริกาเนี่ยซึ่งดำรงตำแหน่งนี้มายาวนาน29ปีครับตั้งแต่1988ถึง2017ไม่เคยมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนตารางการแข่งขันเลยครับต่อให้มันจะไปทับกับโปรแกรมฟุตบอลลีกของยุโรปก็ตามแต่เนื่องจากรายการนี้มันมีความสำคัญต่อชาวแอฟริกันอย่างมากนับตั้งแต่ที่ชาวยุโรปนั้นไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวพวกเขาครับและที่สำคัญนะครับจากยุคเริ่มต้นครับยุคที่ฟุตบอลมันยังไม่แมสขนาดนี้ครับมันยังไม่ได้มีเรื่องของธุรกิจหรือทุนนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย Africa Cup of Nation ก็คือรายการที่มันมีความหมายต่อพวกเขาครับมันเป็นความรู้สึกแบบเพียวมากครับไม่มีอะไรมาเจือปนเป็นความที่อยากจะเข้าร่วมอยากจะประสบความสำเร็จแล้วการต่อสู้ในระดับทวีปของพวกเขาเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันครับต่อให้ทุกวันนี้สโมสรจากยุโรปจะซื้อตัวนักเตะแอฟริกาไปร่วมทีมมากขึ้นมันก็ไม่ใช่เป็นเหตุจำเป็นครับที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมอย่างไรก็ตามครับสิ่งเดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคของไฮตูก็คือการเลื่อนมาจากการแข่งขันในปีที่ลงท้ายด้วยเลขคี่ครับตั้งแต่ปี
2013เป็นต้นมาเพื่อไม่ให้ชนกับรายการฟุตบอลโลกนั่นเองครับเพราะว่าณตอนนั้นต้องยอมรับครับว่าฟุตบอลโลกมันกลายเป็นทัวร์นาเมนต์อันดับ1ของวงการลูกหนังไปแล้วครับจนกระทั่งถึงปี2017เนี่ยแหละครับที่อิซาฮายาตูนั้นแพ้การเลือกตั้งตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาให้กับอาหมัดครับซึ่งเป็นผู้บริหารหัวสมัยใหม่มีความคิดสอดคล้องกับแนวทางสากลของฟีฟ่ามากกว่ายืนหยัดในแนวทางเดิมของฮายาตูครับ3เดือนหลังรับตำแหน่งนะครับอาหมัดก็ประกาศว่า Africa Cup of Nations จะลงแข่งขันในช่วงกลางปีครับก็คือมิถุนายนถึงกรกฎาคมให้มันตรงกับโปรแกรมของฟุตบอลโลกหรือว่าฟุตบอลยูโรนั่นแหละครับโดยเริ่มต้นในปี2019ที่จะจัดขึ้นในประเทศอียิปต์ครับซึ่งการแข่งขันก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีครับและดูเหมือนว่ารายการนี้จะเริ่มแปรเปลี่ยนไปแข่งขันกลางปีละพี่แต่ว่าผ่านพ้นมาแค่6เดือนครับสหพันธ์ฟุตบอลทวีปแอฟริกานะครับก็ประกาศว่า Africa Cup of Nations 2021จะกลับมาแข่งขันในช่วงต้นปีครั้งก็คือมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนื่องจากว่าปัญหาสภาพอากาศครับคือในครั้งนั้นนะครับ2021เนี่ยเจ้าภาพคือแคเมรูนครับซึ่งสุดท้ายแล้วต้องเลื่อนการแข่งขันนะครับจากปัญหาวิกฤตโควิด-19 นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าการหารือในครั้งนั้นมันได้บทสรุปตรงที่แคเมรูนไม่สามารถจัดการแข่งขันในช่วงกลางปีได้ครับเพราะในช่วงนั้นมันคือช่วงฤดูฝนของพวกเขาแล้วถ้าเราสงสัยว่าแล้วยังไงล่ะฤดูฝนมันแข่งกันไม่ได้เลยเหรอนะครับให้ลองเปรียบเทียบกับบ้านเราก็ได้ครับประเทศไทยของเรานะครับซึ่งเราก็ยังมีการพักเบรกในช่วงฤดูฝนเพราะเรารู้ครับว่าสนามหรือสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างนะครับในบ้านเราเนี่ยมันมักจะมีปัญหาครับเมื่อเจอเรื่องของฝนเข้ามาซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแคเมรูนก็เจอหนักเหมือนกันครับและถ้ายังไม่เห็นตัวเลขนะครับลองเปรียบเทียบตัวเลขปริมาณเม็ดฝนก็ได้ครับในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่133มิลลิเมตรแต่ของแคเมรูนครับ161มิลลิเมตรครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นครับว่าถ้าฝืนจัดในช่วงกลางปีแคเมรูนจะต้องเจอปัญหาหนักแน่ๆครับเพราะฉะนั้นการจัดงานแข่งทัวร์นาเมนต์ระดับใหญ่เนี่ยมันควรจะต้องเป็นช่วงคาบเกี่ยวฤดูหนาวครับก็คือจากปลายปีถึงต้นปีเพราะฉะนั้นมันเลยต้องเลื่อนกลับมาอีกครั้งครับเป็นมกราถึงกุมภาจนถึงตอนนี้ครับจากกฎที่เพิ่งแก้ไขกันไปนะครับทำให้ Africa Cup of Nations ครั้งต่อไปครับที่จัดขึ้นในปี2023เนี่ยนะฮะยังคงถูกปักหมุดไว้ในช่วงกลางปีเหมือนเดิมครับก็คือมิถุนายนถึงกรกฎาคมแม้ว่าจะตรงกับช่วงฤดูฝนของเจ้าภาพก็คือไอวอรี่โคสต์ก็ตามแต่มันเป็นบททดสอบครั้งสำคัญครับว่าจะเจอปัญหาเดียวกับแคเมรูนที่เจอหรือเปล่าจนต้องกลับมาเล่นในช่วงต้นปีครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุที่มันต้องเลื่อนไปช่วงกลางปีมันก็เป็นเพราะว่าฟุตบอลโลกปีนี้ครับ2022เนี่ยที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนโปรแกรมช่วงเวลาแข่งขันไปเตะกันปลายปีเพราะฉะนั้นไอ้ครั้งที่มาเตะต่อเลยในช่วงต้นปี2023เนี่ยก็ดูเป็นการไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แอฟริกาจึงปักหมุดไว้ที่กลางปีก่อนครับแต่ก็ต้องรอดูครับว่ามันจะเป็นไปได้อย่างที่พวกเขาคาดหวังไว้หรือเปล่าเพราะว่าไอวอรี่โคสต์อาจจะต้องเจอปัญหาหนักในเรื่องของช่วงฤดูฝนกลางปีครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับมันเป็นด่านทดสอบสำคัญครับของสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาครับว่าจะเอายังไงต่อไปหลังจากปี2023นะครับแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับวันนี้เราได้รู้นะครับว่าความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปแอฟริกานะครับพวกเขาเดินทางมาอย่างยาวนานและเริ่มต้นด้วยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่อยากจะประกาศให้กับโลกโดยกว้างรู้ว่าแอฟริกาอยู่ตรงนี้ครับพวกเขามีความภาคภูมิใจในรายการนี้อย่างมากครับและต่อให้มันจะย้ายไปเล่นในช่วงกลางปีหลังจากนี้ในอนาคตความสำคัญเหล่านี้ก็คงไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะครับนี่แหละครับทั้งหมดของเรื่องราว African Cup of Nation ครับเขาไม่เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สิ่งไรบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับช่องทางของเราครับ Main Stand Thailand นะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram TikTok ครับแล้วก็ยังมีช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast Pegasus ครับว่า Main Stand ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ